ในขณะที่เขาได้ดำรงตำแหน่งก็ชอบจัดเทศกาลเฉลิมฉลองที่หรูหรามากๆนะครับแล้วก็ในปี1501นะครับยังชื่นชอบในการจัดปาร์ตี้เซ็กหมู่อยู่นะครับผมซึ่งช่วงนั้นก็ชอบมาตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มแล้วนะครับผมก็โดยในงานนะครับผมเล่ากันว่ามีโสเภณีมากกว่า50คนเลยแล้วก็ลูกชายแล้วก็อีกทั้งญาติๆของเขานะก็ได้ร่วมปาร์ตี้นี้ด้วยนะครับด้วยวีรกรรมเหล่านี้ทำให้ชื่อเสียงของเขารวมไปถึงชื่อเสียงของตระกูลบอร์เจียนะครับได้ตกต่ำลงในยุคนั้นเลยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันหมู Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องของพระสันตะปาปานะครับที่มีหลายๆคนเลยนะครับที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งของพระสันตะปาปานะครับแล้วก็มีหลายช่องนะครับที่ทำเกี่ยวกับบุคคลที่มีคุณธรรมแล้วก็มีความดีมีผู้คนยกย่องทั่วโลกนะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับด้านมืดนะครับของพระสันตะปาปาบางองค์นะครับที่ไม่ดีนะพฤติกรรมไม่ดีหรือว่าเข้าข่ายชั่วนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมารู้จักพระสันตะปาปาหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโป๊ปนะครับพระสันตะปาปาเนี่ยจะเป็นผู้นำศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกนะครับซึ่งเรากันว่านะครับจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากนักบุญซึ่งเป็นอัครทูตของพระเยซูนะครับนักบุญซิมอนเปโตรเนี่ยก็คือจะเป็น1ใน12คนนะที่พระเยซูได้แต่งตั้งขึ้นมานะเพื่อให้ไปเผยแผ่ความรู้นะครับหรือว่าคำสอนต่างๆนะครับเรียกง่ายๆก็คือเผยแผ่สิ่งที่พระเยซูได้เทศนาออกมาอะไรประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่เก่าแก่ที่สุดตำแหน่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าทั่วโลกนะครับจะมีชาวคาทอลิกนะครับมากกว่า 1.3 พันล้านคนนอกจากมีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์แล้วก็จะมีการดูแลปกครองคริสตจักรบางครั้งก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเมืองแล้วก็สงครามอีกด้วยนะซึ่งประวัติศาสตร์ 2,000 ปีของวาติกันก็ไม่ใช่ว่าพระสันตะปาปาทุกคนนะครับจะมีคุณธรรมความดีทำเพื่อประโยชน์ประชาชนนะครับแต่ก็จะมีพระสันตะปาปาที่มีการกระทำที่ตำช้าก่ออาชญากรรมนะครับซึ่งมันผิดต่อตำแหน่งที่ได้รับไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างพระสันตะปาปาที่เข้าข่ายชั่วนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในตำแหน่งนี้นั่นเองโอเคมาดูคนแรกเลยนะครับผมพระสันตะปาปาสตีเฟนนะครับหรือว่าเรียกเต็มๆก็สมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่6เรื่องสยองนี้นะจะเกิดขึ้นกับพระสันตะปาปาโฟโมซุสที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปี891จนถึงปี896นะครับในช่วงนั้นเนี่ยพระสันตะปาปาเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลที่ครอบงำกษัตริย์และดินแดนต่างๆทั่วยุโรปเลยนะครับที่สำคัญก็คือพระสันตะปาปาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสวมมงกุฎแต่งตั้งให้บุคคลนั้นๆ นะครับที่ต้องการเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้โดยโฟโมซุสเนี่ยได้แต่งตั้งกีที่3นะครับแล้วก็ลูกชายที่ชื่อว่าแลมเบิร์ตที่เป็นผู้ปกครองแคว้นสโปเลโตนะครับเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ร่วมกันแต่โฟโมซุสนะครับก็ไม่ได้ชอบ2พ่อลูกนี้มาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อได้เข้าตำแหน่งแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อมานะครับผมมีบุคคลที่มีชื่อว่าอานูนนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งแฟรงก์ตะวันออกหรือเยอรมนีโฟมซูสเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบนะครับชื่นชมในตัวของอานูนะครับก็เลยทำให้ในปี896นะครับโฟมซูสก็ได้สวมมงกุฎให้อานูนเป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แทนนั่นเองและเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับทางตัวของแดมเบิร์ตนับซึ่งเป็นลูกชายของกีที่3นับซึ่งพ่อของเขาก็คือกีที่3ก็คือได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับณตอนนั้นแลมเบิร์ตได้โกรธแค้นโฟมซูสเป็นอย่างมากนะครับทำให้แลมเบิร์ตเตรียมทำสงครามกับอานูให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยในช่วงนั้นนะครับแต่อานูนะครับดันมาป่วยเสียก่อนนะครับส่วนโฟมซูสนับที่เป็นพระสันตะปาปาณตอนนั้นนะครับก็ดันมาป่วยตายเช่นกันแล้วก็ทำให้ช่วงนั้นตำแหน่งพระสันตะปาปาก็ว่างลงนะครับประจวบเหมาะกับตัวของสตีเฟนนะครับก็ได้ถูกทาบทามนะให้ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาจะมีชื่อเต็มว่าสมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่6ขึ้นมาสืบทอดอำนาจต่อจากโฟโมซุสต่อเลยนะครับโดยเขาเนี่ยก็จะเป็นคนของแลมเบิร์ตอยู่แล้วนะครับในตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระสันตะปาปาและทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีความแค้นต่อโฟโมซุสเป็นอย่างมากนะครับจนในเดือนมกราคมปี897พระสันตะปาปาสตีเฟนที่6นะครับจึงสั่งให้ขุดศพของโฟโมซุสนะครับที่ฝังไว้ในวิหารเพื่อขึ้นมาพิพากษาคดีในข้อหาพระสันตะปาปาเถื่อนซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างดังมากๆเลยนะครับที่ถูกเล่ามาจนถึงปัจจุบันนับก็จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าคาเดเวอร์ซินนอตถ้าในภาษาลาตินก็จะแปลว่าสารซากศพนั่นเองเมื่อศพของโฟโมซูนับได้ถูกขุดขึ้นมาเอามาใส่เสื้อผ้าที่เต็มยศนะครับที่เป็นยศในตอนที่เป็นพระสันตะปาปานั่นเองหลังจากนั้นก็เอามานั่งบนบัลลังก์นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามแทนศพนะครับของโฟโมซูนโดยในกลุ่มกวนของเขาทั้งหมดนะครับก็ตัดสินใ
ผลพิพากษาของฟอร์มาซูตมีความผิดจริงนะครับก็เหมือนกับหัวกันข้างในเลยครับเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันหมดเลยทำให้ศพของฟอร์มาซูตนะโดนตัดสินว่าผิดก็ถูกทำโทษด้วยการตัดนิ้วนะ3นิ้วกระชากเสื้อจนขาดทั้งหมดก่อนนำศพของฟอร์มาซูตไปถ่วงน้ำในแม่น้ำไทเบอร์นั่นเองต่อมานะครับผลที่ตามมานะครับก็ทำให้ประชาชนลุกฮือนะครับไม่พอใจในการนำศพของฟอร์มาซูตนำขึ้นมาพิพากษานะครับด้วยความไร้เหตุผลแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จับสตีเฟนนะครับไปขังคุกแล้วก็ถูกบีบคอจนเสียชีวิตในคุกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปีเดียวกันนั่นเองก็คือปี897นั่นเองนะครับนี่คือจุดจบของสมเด็จพระสันตะปาปาสตีเฟนที่6ต่อมาคนที่2นะครับก็จะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาเซอร์จิอัสที่3เซอร์จิอัสเนี่ยเกิดที่โรมนะครับตระกูลขุนนางแล้วก็เขาได้เข้ามามีบทบาทนะครับแล้วก็ขึ้นสู่อำนาจในวาติกันด้วยการสนับสนุนของทีโอฟิแลกที่1หรือเขาของทัสคาลัมและเชื่อกันว่าทีโอฟิแลกที่1นะคือผู้คุมอำนาจวาติกันตัวจริงในช่วงนั้นหลังจากที่เซอร์จิอัสได้เป็นพระสันตะปาปาในช่วงนั้นนะครับก็คือช่วงปี904ถึง911ทำให้ทีโอฟิแลกที่1นะครับได้รับตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมเมืองแล้วก็มีบทบาทครอบงำวาติกันกว่า100ปีเลยทีเดียวในช่วงที่พระสันตะปาปาเซอร์จิอัสนะครับดำรงตำแหน่งซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพระสันตะปาปาก็มีการแทรกแซงเข้าไปใช้อำนาจนะครับในการสั่งฆ่าฝ่ายตรงข้ามที่ไม่พอใจตำนานได้เล่าว่านะครับในปี904นะครับเซอร์จิอัสที่3เนี่ยก็สั่งสังหารคนในคุกอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็รื้อโครงสร้างทั้งหมดของวาติกันของพระสันตะปาปาองค์ก่อนเช่นมุขนายกทุกคนนะครับที่บวชกับพระสันตะปาปาฟอร์โมซูสต้องเอามาบวชใหม่ภายใต้ชื่อของเขานั่นเองนะครับผมเซอร์จิอัสเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับการติดสินบนนะครับหรือว่าการมอบตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับศาสนาจักรนะครับให้แก่ญาติมิตรและพรรคพวกเข้าไปทำหน้าที่เกือบทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมาโลเซียนะซึ่งเป็นลูกสาวของตระกูลทีโอฟิแลกในขณะที่ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปานั่นเองนะครับ What? ช่วงนั้นก็มีความเสื่อมเสียเป็นที่กล่าวขานกันค่อนข้างมากเลยนะครับในช่วงนั้นต่อมานะครับผมเซอร์จิอัสที่3นะก็ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายนคริสตศักราช911ในวัย51ปีนั่นเองนะครับต่อมาคนที่3นะครับก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่12นะครับคนนี้ก็พีคเหมือนกันนะครับผมจอห์นเกิดในโรมนะครับเมื่อปี937นะครับในตระกูลที่มีฐานะแล้วก็มีศักดิ์ตำแหน่งในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็สืบเชื้อสายราชวงศ์ด้วยและในความที่เขานะมาจากตระกูลที่มีอิทธิพลในโรมจึงสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปาตามเส้นสายและอยู่ในตำแหน่งช่วงปี955ถึงปี964พระสันตะปาปาจอห์นที่12เนี่ยมีเรื่องอื้อฉาวเป็นอย่างมากเลยนะครับถูกบันทึกไว้ว่าเป็นพระสันตะปาปาที่ไร้ศีลธรรมหยาบคายคอร์รัปชันนะครับและขายที่ดินของศาสนาจักรเพื่อเอาเงินมาเป็นสมบัติของตัวเองนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการจัดการฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ปราณีเลยเพื่อครองอำนาจแล้วก็สั่งสังหารหลายๆคนนับที่คิดต่างกับเขาทั้งหมดเลยแล้วก็มีการมอบที่ดินให้ชูรักอีกด้วยนะครับผมในระหว่างการดำรงตำแหน่งนะครับการใช้ชีวิตของพระสันตะปาปาจอห์นที่12ก็มีการใช้ชีวิตแบบการสำเร็จเทเมานะครับแล้วก็อยู่กับผู้หญิงล่าสัตว์แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ที่พักของตนเองเป็นที่จัดปาร์ตี้แล้วก็ซ่องนางโรมแล้วก็จุดพีคเลยนะครับผมเล่ากันว่าพระสันตะปาปาจอห์นที่12เนี่ยได้ถูกสังหารทิ้งครับเนื่องจากคบชู้กับภรรยาของผู้ชายคนหนึ่งนะครับจึงถูกผู้ชายคนที่เป็นสามีสังหารทิ้งในห้องนอนนั่นเอง What? นี่คือจุดจบของพระสันตะปาปาจอห์นที่12คนที่3นั่นเองถ้าพูดถึงพระสันตะปาปาที่เข้าไข่ชั่วนะครับก็ลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่9นั่นเองเดิมทีเนี่ยเบเนดิกต์นะครับเป็นหลานของอดีตของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่8ซึ่งด้วยพื้นเพของเช่นนี้นะครับก็เมื่อโตมานะก็ถูกผลักดันให้เข้าสู่ตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี1032นะครับโดยการติดสินบนชาวโรมันแล้วเล่ากันว่าเป็นพระสันตะปาปาที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็ขึ้นดำรงตำแหน่งในอายุ20ปีเท่านั้นพอได้ขึ้นมาเป็นพระสันตะปาปาแล้วนะครับชอบหาเรื่องแล้วก็มีเรื่องกับชาวบ้านไปทั่วนะครับแล้วก็มักมากในกามชอบใช้ความรุนแรงมากๆนะครับนักบวชคนใดหรือว่ามุขนายกคนใดที่ทำให้เขาไม่พอใจเขาก็จะไล่ออกจากตำแหน่งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมเด่นๆก็จะมีอีกมากมายนะยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมที่มีตั้งแต่การลงมือข่มขืนผู้ชายและผู้หญิงที่เขาต้องการก่อการฆาตกรรมนะครับแล้วก็วีรกรรมอันน่าจดจำของเขาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการขายตำแหน่งพระสันตะปาปาของตนเองให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนะครับ
ด้วยพฤติกรรมเช่นนี้นะครับประกอบกับความผันผวนทางการเมืองก็ทำให้แตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าทำให้เบนเดดิกต์ที่9เนี่ยจึงได้ขึ้นและลงตำแหน่งพระสันตะปาปาถึง3ครั้งด้วยกันนะครับผมก็การดำรงตำแหน่งในครั้งแรกนะครับก็ช่วงปี1032ถึง1044นะช่วงนั้นก็สร้างชื่อเสียแล้วก็ทำวีรกรรมไว้ค่อนข้างมากนะครับจึงทำให้ชาวบ้านนะครับลุกฮือไล่ลงจากตำแหน่งพระสันตะปาปาแล้วก็หลบหนีออกไปจากกรุงโรมในช่วงนั้นตำแหน่งพระสันตะปาปาก็ได้ว่างลงนะครับจนในปี1045นะครับจึงเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ขึ้นมาแทนนั่นก็คือพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่3นั่นเองต่อมาครั้งที่2นะครับก็ดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี1045นะครับซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งระยะสั้นๆนะครับก็สาเหตุที่ได้ขึ้นมาเป็นพระสันตะปาปารอบที่2ก็คือพี่น้องหรือว่าพวกพ้องของเขาได้ขับไล่พระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่3นะที่ถูกเสนอให้ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาในช่วงปี1045นะครับตกบัลลังก์ทำให้เมเดดิกที่9เนี่ยก็สามารถขึ้นมาเป็นพระสันตะปาปารอบที่2ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่มาไม่นานนะครับเขาก็ได้ขายตำแหน่งอันสูงสุดและทรงเกียรติที่สุดในศาสนาจักรนี้ให้แก่พระโรมันที่มีชื่อว่าจิโอวานี่กาเซโนขึ้นเป็นพระสันตะปาปาที่มีชื่อว่าเกรโกรีที่6แทนเมื่อเดือนพฤษภาคมในปี1045นั่นเองนะครับเพราะว่าเบเนดิกต์เนี่ยมีเหตุผลที่ว่าเขาต้องการสละตำแหน่งตรงเนี้ยเพื่อไปมีเมียนั่นเองนะครับผม What? ก็เหตุผลสั้นๆเลยการกลับมารับตำแหน่งในช่วงครั้งที่3นะก็อยู่ในช่วงปี1047ถึง1048ด้วยเหตุผลที่แบบว่าเสียดายที่ได้ขายตำแหน่งไปในช่วงนั้นก็จึงเปลี่ยนใจนะครับกลับมายึดตำแหน่งพระสันตะปาปาคืนแต่ในช่วงนั้นนับเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมีอดีตพระสันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่3ที่ได้ขึ้นตำแหน่งพระสันตะปาปาจากเขาในครั้งแรกนะครับผมกลับมาอ้างสิทธิ์ด้วยเช่นกันนับทำให้เกิดการแย่งชิงซัดกันโนเนียเลยนะครับแต่ก็ไม่มีใครได้เก้าอี้ตำแหน่งนี้ไปเนื่องจากบรรดาของพระชั้นสูงในศาสนาจักรนะครับก็ไปขอให้จักรพรรดิเฮนรี่ที่3แห่งเยอรมนีมาช่วยในการนำความสงบกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็ขับไล่ทั้ง2คนนี้ออกไปจากเมืองซึ่งในระหว่างการแย่งชิงตำแหน่งกันในช่วงนั้นเนี่ยทางพระสันตะปาปาเกรโกรีที่6เนี่ยก็ได้โดนคดีเกี่ยวกับการซื้อตำแหน่งนะครับผมแต่ช่วงนั้นเขาก็ไม่ได้ยอมรับอะไรนะครับแต่ต่อมาก็มีการสืบหาว่าเป็นเรื่องจริงนะครับทำให้เกรโกรีที่6นะครับก็ได้หลุดจากตำแหน่งพระสันตะปาปาไปนะครับผมทำให้ช่วงนั้นนะครับก็ได้มีการแต่งตั้งเคลเมนต์ที่2นะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาแทนพอสมเด็จพระสันตะปาปาองค์นี้เสียชีวิตลงนะครับตัวของเบเดนิกที่9นะที่ถูกขับไล่ออกไปก็กลับมาที่โรมใหม่นะครับแล้วก็ยึดพระราชวังพร้อมกับแต่งตั้งตัวเองเป็นพระสันตะปาปาในปีนั้นเลยนะก็ปี1047นั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้วยพฤติกรรมอันสุดทนเช่นนั้นนะครับไม่มีใครสามารถทนได้นะครับในระหว่างการดำรงตำแหน่งเรื่องก็ไปถึงหูจักรพรรดิเฮนรี่ที่3อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ได้ยกกองทัพไปขับไล่เบเดนิกหลังจากขับไล่สำเร็จแล้วนะครับก็ไล่ให้ไปอยู่ที่อารามกอตตาฟอลาต้านะครับที่เป็นเมืองเล็กๆในเขตรัฐวาติกันแทนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนเสียชีวิตในปี1055นะครับด้วยวัย43ปีเท่านั้นต่อมาคนที่5ก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ซึ่งชื่อเดิมของเขาก็คือโรดิโกบอร์เกียโดยเกิดในปี1431นะครับที่เมืองซาติว่าซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศสเปนนั่นเองในตระกูลบอร์เกียเนี่ยเป็นตระกูลขุนนางที่ค่อนข้างมีอำนาจในสเปนแล้วก็อิตาลีในช่วงยุคเรเนซองส์เลยทีเดียวและคนในตระกูลนี้ก็มีตำแหน่งในศาสนาจักรอีกด้วยนะครับก็คือลุงของเขานั่นเองนะครับก็คืออัลฟอนโซเดบอร์เจียซึ่งช่วงนั้นเนี่ยได้ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาคาริตุสที่3ด้วยในปี1455เพราะลุงของเขาเนี่ยได้ขึ้นตำแหน่งแล้วนะครับญาติของเขาทั้งหมดก็ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายเลยนะครับในศาสนาจักรรวมไปถึงโรดิโก้ด้วยนะครับก็ได้เป็นคาร์ดินาลนั่นเองซึ่งคาร์ดินาลนะครับก็คือศักดิ์สูงสุดรองลงมาจากพระสันตะปาปานั่นเองและในช่วงวัยหนุ่มของโรดิโก้นะซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นพระคาร์ดินาลอยู่นะครับก็เริ่มมีชื่อเสียงเรื่องเฉาโฉค่อนข้างเยอะเลยนะเนื่องจากโรดิโก้เนี่ยเป็นหนุ่มรูปงามนะครับแล้วก็มีหัวทางด้านการเงินเขาชอบที่สุดก็คือชอบจัดปาร์ตี้แซกหมู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่8นะครับได้เสียชีวิตลงในปี1492ทำให้คาดิเดตหรือว่าว่าที่พระสันตะปาปาองค์ต่อไปนะครับต่างก็ขึ้นช่วงชิงอำนาจกันค่อนข้างหลายคนเลยแต่เรดิโก้เนี่ยก็ได้ติดสินบนเหล่าพระคาร์ดินัลแล้วก็ได้รับเลือกนะครับเป็นพระสันตะปาปาที่มีชื่อว่าสมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วนะครับก็ได้ให้ญาติสนิทให้มามีตำแหน่งในศาสนาจักรเกือบทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้ในช่วงนั้นในขณะที่เขาได้ดำรงตำแหน่ง
ก็ชอบจัดเทศกาลเฉลิมฉลองที่หรูหรามากๆนะครับแล้วก็ในปี1501นะครับยังชื่นชอบในการจัดปาร์ตี้เซ็กหมู่อยู่นะครับผมซึ่งช่วงนั้นก็ชอบมาตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มแล้วนะครับผมก็โดยในงานนะครับผมเล่ากันว่ามีโสเภณีมากกว่า50คนเลยแล้วก็ลูกชายแล้วก็อีกทั้งญาติๆของเขานะครับก็ได้ร่วมปาร์ตี้นี้ด้วยนะครับด้วยวีรกรรมเหล่านี้ทำให้ชื่อเสียงของเขารวมไปถึงชื่อเสียงของตระกูลบอร์เจียนะครับได้ตกต่ำลงในยุคนั้นเลยต่อมานะครับพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6เนี่ยก็ได้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตในปี1503โดยเล่ากันว่าลูกชายของเขาเนี่ยเป็นคนวางยาพิษนะครับแต่ไปวางยาพิษผิดคนตั้งใจจะวางยาพิษให้พระคาร์ดินัลที่เป็นศัตรูนะครับแต่ก็ดันใส่พิษในอาหารผิดจานนะครับดันมาใส่ในจานของพ่อตัวเองนะครับทำให้พ่อตัวเองนะครับได้รับสารพิษแล้วก็เสียชีวิตลงในปีนั้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับผม EP นี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับผมที่แปลกไปจากเดิมนิดนึงนะครับผมจะพยายามที่จะเป็นการพูดคุยนะครับผมโดยที่ไม่ใช่การอ่านให้เพื่อนๆฟังนั่นเองนะครับก็คืออาจจะเป็นการเริ่มต้นในการทำครั้งแรกของผมนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ